ที่ยังทรงๆนิ่งๆต้องเป็นราคาทองคำเนี่ยแหละนะคะเพียงแต่ว่าณระดับที่เขาทรงๆนิ่งๆเนี่ยเขาก็ขึ้นมาทะลุ 1,200 เหรียญขึ้นมาแล้วนะคะกับทิศทางของราคาทองคำทะลุแล้วแต่ยังไม่มีแรงที่จะขับเคลื่อนให้ขึ้นไปต่อได้แนวต้าน 1,214 ลุ้นได้หรือเปล่าสำหรับการลงทุนในวันนี้นะคะพูดคุยกันกับคุณวรุฒิรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุฒิสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับเขาก็ยังต้องบอกว่าเขายังคงทรงๆนิ่งๆรักษาระดับการเคลื่อนตัวออกข้างๆนะคะแม้ว่าจะกลับมายืนเหนือ1,200ได้แล้วแต่ว่าจะลุ้นไปถึงแนวต้านพอไหวไหมคะครับถ้าลุ้นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องลุ้นให้สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับนานาประเทศเริ่มคลี่คลายลงนะครับคิดว่าดอลลาร์ก็น่าจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเพิ่มทองคำก็น่าจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นได้นะครับซึ่งการที่ราคากลับมายืนเหนือ 1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนอีกครั้งน่าจะมาจากท่าทีของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองแม้ว่าจะถูกทางการจีนมีการประกาศในส่วนของการจัดเก็บภาษีอีก 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีผลวันเดียวกันก็คือ24กันยายนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐเก็บภาษีต่อจีนเพิ่ม 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทรัมป์เองเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเปิดโอกาสให้กับทางการจีนเสมอในลักษณะของการที่ให้จีนกลับเข้ามาเจรจาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่าทางการจีนเองก็ยังมีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็ดูเหมือนว่าจีนจะยังคงเสียผลประโยชน์มากกว่าสหรัฐดังนั้นเนี่ยจีนก็อาจจะไม่ยอมที่จะเข้ามาสู่ในส่วนของโต๊ะเจรจาอย่างง่ายนะครับแล้วก็จีนเองเนี่ยอาจจะใช้วิธีการตอบโต้ทางการค้าของทางฝั่งสหรัฐด้วยวิธีการอื่นซึ่งอาจยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าหากไปดูสหรัฐกับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐกับสหภาพยุโรปหรือว่าสหรัฐกับแคนาดาดูเหมือนว่ากลุ่มประเทศดังกล่าวเนี่ยมีท่าทีเกี่ยวกับสงครามการค้าที่บรรเทาเบาบางลงนะครับในฝั่งยุโรปเนี่ยสามารถดิวหรือว่ายุติในส่วนของข้อพิพาทได้บางส่วนขณะที่คืนนี้เองรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของแคนาดาจะมีการหารือประเด็นข้อตกลงนาฟตากับนายโรเบิร์ตไฮไลเซอร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทุกครั้งเลยเนี่ยที่รัฐมนตรีต่างประเทศมีการหารือกับผู้แทนการค้าของสหรัฐก็มักจะมีข่าวในเชิงบวกออกมาดังนั้นเนี่ยหากค่ำคืนนี้ยังมีประเด็นหรือว่ามีปัจจัยบวกเกี่ยวกับการค้าของแคนาดากับสหรัฐเราคาดการว่าดอลลาร์ก็อาจจะมีแรงกดดันให้มีการอ่อนค่าลงก็ต้องลุ้นว่าราคาทองคำจะผ่านแนวต้านย่อยบริเวณ 1,205 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนได้ไหมถ้าผ่านได้ก็มีลุ้นได้เห็น 1,214 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญครับค่ะถ้าอย่างนั้นใครที่มีลองโพซิชันอยู่ยังไม่ต้องทำอะไรนะคะแต่ใครที่ยังไม่มีโพซิชันเลยณระดับนี้เปิดแล้วมันจะมีอัพไซด์พอคุ้มค่าไหมคะเรายังไม่แนะนำว่าให้เปิดลองโพซิชันตามนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรายังมองว่าช่วงบ่ายนี้เองมีการประกาศในส่วนของมติของกนง.นะครับก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าค่าเงินบาทเนี่ยมีเอฟเฟกต์ในลักษณะของการแข็งค่าตอบรับในส่วนของผลการประชุมของกนง.ค่อนข้างชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าทองคำต่างประเทศหรือโกลด์สปอตจะขยับขึ้นแต่ว่าถ้าเงินบาทยังมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมแข็งค่าก็อาจจะยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังทำให้ลักษณะของการไล่ซื้ อถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับก็อาจจะลุ้นสำหรับคนที่มีการถือลองโพซิชั่นเอาไว้เพื่อให้ราคาผ่านแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้แล้วก็ปิดสถานะทำกำไรภาพโดยรวมของทองคำเราก็ยังประเมินว่ายังน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบเช่นเดิมเพราะว่าในสัปดาห์ถัดไปก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็อาจจะกลับมาทำให้ตัวทองคำเนี่ยขยับหรือดีตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลเช่นกันครับค่ะใครที่ยังไม่มีก็รอยอดที่แนวรับเดิมของเรานะคะ1,787นะคะ1,187ครับค่ะมาดูกันต่อที่เซต50 Series U นะคะบ่ายนี้ยังไงต่อดีคะหลังจากที่ช่วงเช้านี้ขึ้นมาแบบไม่พักเหนื่อยเลยต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะถือว่าขึ้นร้อนแรงต่อเนื่องนะครับในส่วนของตัว S50U18 ขณะที่ในส่วนของวันนี้เองเนี่ยก็มีการประกาศราชกิจจานุเบกษากกต.เนี่ยจำนวนประกาศจำนวนส.ส.และก็เขตการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดว่าแต่ละจังหวัดแต่ละเขตเนี่ยมีส.ส.ได้กี่ท่านก็เลยทำให้เห็นความชัดเจน
เกี่ยวกับประเด็นในส่วนของการเลือกตั้งที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มเกี่ยวกับการลงทุนจากทางภาครัฐโดยรอฟอทเนี่ยคาดว่าจะออก TOR รถไฟไทยจีนได้ในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าแล้วก็น่าจะมีผู้ประมูลเนี่ยดำเนินโครงการที่มีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงต้นปีนะครับก็ถือว่าเป็นการเร่งในส่วนของโครงการดังกล่าวให้มีภาพรวมมุมมองหรือเซนติเมนต์เชิงบวกต่อตลาดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากตลาดขยับหรือดีตัวขึ้นมาแรงแล้วก็ไม่มีการพักประกอบกับดัชนีตลาดหุ้นไทยขยับขึ้นมาที่ PE ประมาณ16เท่านะครับก็เลยยังทำให้ภาพรวมของดัชนีเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังคงเป็นบวกแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายคำกำไรทั้งนี้เนี่ยเรายังมองว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมดัชนียังคงเป็นบวกแต่อาจจับตาตามบริเวณแนวต้านต่างๆว่าหากดัชนีขยับเข้าใกล้แล้วเกิดการนิ่งๆหรือว่าเริ่มทรงเริ่มไม่ได้มีแรงซื้อดันนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรที่สลับออกมาเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เนี่ยแนวต้านระยะสั้นเราให้บริเวณ 1,168 ถึงบริเวณ 1,176 จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับปลอดภัยที่จะแนะนำในส่วนของการเข้าซื้อยังให้เป็นบริเวณ 1,150 ถึงบริเวณ 1,144 จุดก็อาจจะใช้ในส่วนของโซนแนวรับแนวต้านเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้ครับค่ะได้ค่ะคุณรุ่นนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ